สวัสดีค่ะทรายค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวและสาธิตวิธีการใช้แป้งรุ่นหนึ่งจากบิซูให้ชมกันค่ะซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการลุคที่ดูบางเบานะคะให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสไม่เน้นการปกปิดแล้วก็ช่วยควบคุมความมันค่ะแป้งที่จะนำมารีวิวนะคะก็คือบิซูรุ่น Rainbow Cluster Crystal Powder Pack ค่ะคุณสมบัติของแป้งตัวนี้นะคะคือช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสลักษณะเนื้อแป้งจะเป็นเนื้อแบบละเอียดนะคะมีความเนียนนุ่มโดยส่วนผสมของเขาสังเกตดีๆจะเห็นความเป็นชิมเมอร์เล็กๆอยู่นะคะซึ่งชิมเมอร์ตัวนี้คือไมโครชิมเมอร์ที่เป็นเนื้อแบบละเอียดที่ช่วยในการกระจายแสงหลังทาจึงช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่ช่วยในการบำรุงผิวอย่างพวก Pearl Extract นะคะกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อผิว8ชนิดมีตัวซีแบคทอนแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินอีดังนั้นตัวนี้ควบคุมความมันได้ดีแต่ว่ายังคงเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะเชดสีของแป้งรุ่นนี้ทำออกมาเบอร์เดียวนะคะคือสี Natural Base ค่ะแต่ด้วยความที่เขาเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นดังนั้นเบอร์เดียวจึงสามารถเข้าได้กับทุกสีผิวค่ะวิธีการใช้นะคะแป้งตัวนี้ไม่ผสมรองพื้นดังนั้นจึงใช้เหมือนแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะก็คือหลังการลงเบสเมคอัพอย่างพวกรองพื้น BB Cushion เนี่ยถ้าเราต้องการควบคุมความมันก็ใช้แป้งตัวนี้ลงเซตได้เลยแบบแป้งฝุ่นแต่อย่างทรายเนี่ยแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้ตัวแป้งอันนี้เป็นตัว Finish Powder ก็คือช่วยเซตเมคอัพของเราเนี่ยให้อยู่ทนตลอดวันแล้วก็ช่วยทำให้เมคอัพเนี่ยมันดูบลิ้งขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีไมโครชิมเมอร์นะคะซึ่งทรายเนี่ยจะชอบใช้แป้งแบบนี้กับแป้งนะคะคือเขาจะมีตัวพัฟมาให้ในตลับอยู่แล้วล่ะแต่ว่าใครถนัดพัฟก็ใช้พัฟแต่ส่วนตัวแสดงว่าแป้งเนี่ยจะทำให้ได้ลุคที่ดูบางเบากว่านะคะโดยจะใช้แป้งนะคะแตะลงไปบนแป้งตัวแป้งนะคะเนื้อนุ่มมากแต่เบาๆก็ปิดตัวแป้งขึ้นมาแล้วนะคะเวลาใช้นะคะเดี๋ยวใส่จะเทียบให้ดูครึ่งหน้าแล้วกันเนาะจะปัดลงไปแค่ซีกเดียวนะคะก็ทำการปัดลงไปบนผิวได้เลยลงแค่ครึ่งหน้าด้านนี้นะคะลองเทียบความแตกต่างดูจะเห็นว่าหลังทาแป้งอะค่ะผิวก็ยังดูมีความฉ่ำอยู่นะคะเพราะว่าเขามีตัวชิมเมอร์แต่ว่าชิมเมอร์มันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นชิมเมอร์ใหญ่จนทำให้รู้สึกว่าตกล่องผิวคนผิวมันก็สามารถใช้ได้นะคะสำหรับใครที่อยากได้แบบคุมมันด้วยแต่อยากได้ลุคฉ่ำค่ะอันนี้เทียบกับด้านที่ไม่ทาจะเห็นว่าด้านที่ทายังมีความฉ่ำแต่ว่าหน้ามันจะดูแบบดูบลิ้งขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะคะโอเคเดี๋ยวด้านนี้ใส่ลงเป็นตัวพับให้ดูก็ได้นะคะถ้าเราใช้พับนะคะก็เอาพับแตะลงไปแต่ว่าการใช้พับนะคะเราจะใช้การแถบลงไปบนผิวเบาๆแต่แนะนำว่าถ้าใช้พับนะลงเฉพาะจุดที่แบบมันง่ายอย่างทีโซนดีกว่าไม่จำเป็นต้องลงทั้งหน้านะคะแต่ถ้าใครหน้ามันมากจริงก็ลงทั่วหน้าได้แต่ว่าอย่าแตะเนื้อแป้งเยอะมากนะคะใช้แค่แบบทัดซับเบาๆเอาแล้วก็ระหว่างวันนะคะถ้ารู้สึกว่าแบบหน้ามันนะคะก็สามารถใช้แป้งตัวนี้ซับได้โดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะดูหนาหรือว่าเป็นคราบขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้มันไม่ผสมรองพื้นนะคะดังนั้นมันจะไม่เป็นรบกวนรองพื้นที่เราลงไปก่อนหน้าค่ะแค่ลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าจุดที่แบบขึ้นเงาอย่างทีโซนเนี้ยค่ะมันก็จะดูแมทขึ้นแต่ว่ามันจะมีความวาวของชิมเมอร์เนี่ยเข้ามาแทนนะคะซึ่งมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูไม่แมทแต่อย่างทรายเนี่ยผิวแห้งปกติจะไม่ค่อยเติมแป้งระหว่างวันนะคะหลังจากลงแป้งเสร็จเราจะชอบใช้สเปรย์น้ำแร่ค่ะพ่นทับอีกหนึ่งครั้งนะคะมันจะช่วยให้ตัวแป้งอะค่ะช่วยเซตกับผิวได้เร็วขึ้นเติมแป้งทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าหลังลงแป้งเนี่ยหน้ามันจะดูบลิ้งแล้วก็ดูไบรท์ขึ้นนะคะดังนั้นใครที่เคยเจอปัญหาว่าแต่งหน้าแล้วหน้าดรอปหน้าหมองระหว่างวันอยากเติมแป้งแต่กลัวว่าจะหนาหรือว่าจะทําให้เป็นคราบเนี่ยก็ให้เลือกเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อมาในรูปแบบตลับอัดแข็งนะคะมันก็จะพกพาแล้วก็ใช้ง่ายกว่าลักษณะของเป็นแป้งฝุ่นนะคะสรุปเลยสําหรับแป้งบิซูรุ่น Rainbow Cluster นี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการความบางเบานะคะอยากได้ในการคุมมันแต่ไม่ต้องการให้ลุคผิวที่ดูแมทนะคะแต่ถามว่าตัวนี้ใช้ได้กับทุกผิวไหมส่วนตัวใส่ผิวแห้งใช้อันนี้ได้นะคะแต่อาจจะลงในจุดที่เป็นแบบที่โซนที่มันง่ายเพราะว่าถ้าลงทั่วหน้าเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการซับความมันนะคะก็คือใครผิวมันลงทั้งหน้าได้เลยใครผิวแห้งลงทีโซนหรือว่าอยากลงทั่วหน้าเนี่ยแนะนําว่าใช้คู่แป้งแล้วก็ปัดเบาๆเอานะคะสําหรับราคาตัวนี้อยู่ที่995 บาทค่ะมีขายที่เคาน์เตอร์บิซูทุกสาขานะคะสําหรับใครที่สนใจแป้งที่เป็นผสมรองพื้นของบิซูเคยทําบล็อกรีวิวเปรียบเทียบแต่ว่าทุกรุ่นไปแล้วนะคะระดับด้านปกปิดต่างกันยังไงนี่คือเทียบให้ชัดเจนเลยเข้าไปดูได้ในบล็อกนะคะเดี๋ยวขึ้นเป็นลิงก์ไว้ให้ตามนี้นะคะ www.hmooyoy.blogbank.com เข้าไปดูในหมวดที่เป็นรีวิวค่ะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย